อ่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็รอกันมาอยู่พอสมควรนะครับเปิดลีกไปแล้ว 3-4 เกมเนี่ยนะฮะแต่ก็กติกาการเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณแชมป์นะครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับบิ๊กแชมป์นะครับกรวีปริศนานันทกุลนะครับประธานฝ่ายจัดที3ที4ซึ่งมาอัปเดตเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับที่เราต่างคนต่างก็รอกันอยู่นะครับเรื่องของโควต้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะว่าปีนี้ทีมมันน้อยมันเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมาคุยกันแล้วก็จัดแผนจัดวางในการหาโควต้าทีมนะครับเดี๋ยวมาคุยกับบิ๊กแชมป์กันสวัสดีครับบิ๊กแชมป์ครับสวัสดีครับท่านเลขาเดชแล้วก็บอสทุกท่านครับครับวันนี้ให้เวลารอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะเยอะเลยนะวันนี้เบรกหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเอกสารที่ผมมีอยู่นะที่คุณแชมป์ส่งมานะแล้วก็คุยกันไปนะครับใช่ครับเบื้องต้นก่อนเลยคือปีนี้ไม่ใช่น็อกเอาท์ละนะครับปีนี้จะเป็นการแบ่งเป็นมินิลีกเป็นโซนบนโซนล่างนะอันนี้จำได้นะจำได้ครับเออก็จะมีกลุ่มบนกลุ่มล่างอันนี้แนวความคิดของครับเป็นยังไงฮะคือหลักคิดมันมาจากนี้ก่อนเลยคือเราเอาการจับสลากแบบประกบคู่แบบปีที่แล้วนะครับก็มาดูเนี่ยเสียงฟีดแบ็กจากทีมคือก็บอกว่าทีมเขาเนี่ยทีมเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์เตะมาได้ตายนะครับเนี่ยมาจับสลากบางทีก็ไปเจอทีมที่ต้องเดินทางไกลบางทีมันก็ฟุตบอลนะครับมันวันเล่นดีเล่นไปดีนะฮะถ้ากลับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขามีโอกาสเล่นแค่สองนัดซึ่งบอลแบบน้องเขาเนี่ยเขาแทบไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยใช่ก็หลายทีที่แบบเหมือนจะดีนะแต่พอมาเนี่ยมันจับมันน็อกเอาท์แล้วก็ถือว่ามันไปเจอคู่ต่อสู้ที่นี่ไปหน่อยนะครับก็เขาถือว่าอาจจะแบบถ้ามีโอกาสแก้ตัวเขาน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้คือบอลมันน่าจะสนุกมากกว่านี้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอามาเป็นโจทย์คิดของปีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้การแข่งขันรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แต่ละทีมมีโอกาสได้พบกับคู่แข่งที่เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์ของตัวอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ครับก็เลยมาลงตัวด้วยวิธีการแข่งขันแบบมินิลีกแบบนี้นะครับประเด็นที่สองคือเราแบ่งโซนของการแข่งขันเนี่ยเป็นบอลบนกับบอลล่างนะครับเหตุผลก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจัดค่ากันหมดทั้งประเทศเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือทีมเองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับบางทีเนี่ยก็จะต้องเดินทางไกลแบบโอ้โหเหนือไปใต้เลยนะครับบางทีแบบอีสานไปใต้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราแบ่งตามล้อกันกับไทยลีก3นะครับก็แบ่งตอนบนกับตอนล่างซึ่งโซนก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่เพียงตอนบนทีมที่ชนะจากโซนตอนบนนี้เขาก็รู้เลยครับขึ้นมาเสร็จเขาจะต้องไปอยู่ตอนบนมันก็จะทำให้จำนวนทีมที่ได้เลื่อนชั้นจากไทยลีก4ขึ้นมาไทยลีก3เนี่ยมันกระจายออกไปนะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะฮะขึ้น3ทีมเนี่ยมันอาจจะมาจากกลุ่มตอนบนหมดเลยซึ่งทำให้ไทยลีก3ในฤดูกาลต่อไปเนี่ยมันไปกองอยู่ตอนบนอีก3ทีมและตอนล่างทีมก็หายไปอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเรามาเกลี่ยโซนให้ตอนบนกับตอนล่างเนี่ยมีโอกาสเท่าๆกันครับนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดเป็นแบบมินิลีกแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยก็คือกลุ่มตอนบนแล้วก็กลุ่มประเทศตอนล่างอันนี้เบื้องต้นนะก็ง่ายๆก็คือขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มขึ้นไปที3เลยใช่ป่ะถูกต้องครับมันก็มีแบบแผนว่าเอ้ยมันมีเส้นทางอยู่ตรงนี้แบบนี้แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยจัดแชมเปี้ยนลีกเป็นมินิลีกแบบเย่าเยือนเนาะเมื่อก่อนนู้นนะสมัยก่อนนะ10นัดใช่ครับโอ้โหมันเลยใช่ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยผมยังชอบวิธีการในการจัดรอบแชมเปี้ยนลีกแบบนั้นนะครับมันทำให้ทีมเนี่ยตัวเองรู้ตัวใหญ่ทีมอ่างทองเลยก็ได้ฮะเราผ่านรอบแชมเปี้ยนลีกมาเนี่ยเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้เจอกับทีมแชมป์โซนอย่างในโซนภาคเหนือเจอกับทีมในภาคตะวันออกคือเราผมคิดว่าความมันในรอบแชมเปี้ยนลีกมันอยู่ตรงนั้นใช่แล้วทุกทีมเนี่ยได้เจอกันหมดนะครับคือผมคิดว่าแต่การแข่งแบบเย่าเยือนเนี่ยมันทำให้เราต้องใช้เวลาการแข่งขันอีก40สัปดาห์ใ
ช่นานมากซึ่งถ้าเราเสียเนี่ยมันถ้าแบบโอ้โหมันอีกครึ่งเลนนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะนานเกินไปหน่อยนะครับก็เลยปรับรถว่าโอเคเอาหลักคิดมาว่าโอเคเป็นการแข่งขันและพบกันหมดนะครับแต่ใช้วิธีการจับตลาดประกบคู่เอาซึ่งก็อยู่ที่มือดีมือไม่ดีแล้วครับท่านอยากเตะในบ้านมากหน่อยท่านก็จับให้ได้เตะในบ้านสามนัดก็จะมีบางทีได้เตะในบ้านสามนัดบางทีได้เตะต้องไปเยือนสามนัดเป็นต้นนะครับครับโอเคก็เอาพอประมาณก็คือห้านัดนั่นแหละจะได้มีเวลาเตะห้านัดนี่เลื่อนชั้นก็ต้องมาเตรียมทีมมาต่อเลยนะถูกต้องครับคือเราไม่อยากให้มันเกิดถ้ามันไปจบเหมือนที่ผ่านมาคือมันไปจบเอาช่วงเดือนธันวาคมมกราคมเนี่ยฮะโอ้โหทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเขาลำบากนะการหาตัวผู้เล่นการเตรียมความพร้อมของทีมการพรีซีซั่นเนี่ยแทบจะก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวนะครับเราก็อยากจะให้ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยโอกาสได้เตรียมตัวเหมือนกับทีมอื่นเขาก็คืออันนี้ปรับให้มันเข้ากับไทม์ไลน์แล้วแหละนะครับเพราะกำลังดีเลยที่ไม่แบบโอ้ช่วงก่อนมันแต่ไปเตรียมทีมโอ้โหเตรียมทีมไม่ถึงเดือนนะครับบูลงบูเล่นเนี่ยย้ายดงย้ายทีมเงินยากเลยนะครับนั่นเป็นปัญหาผมเมื่อก่อนครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น5เกมนะครับแล้วก็มาว่ากันอีกทีนึงทีนี้เรื่องของโควต้านะครับอันนี้ผมอ่านให้ฟังเลยนะกลุ่มตอนบนก็คือทีมน้อยทีมเยอะก็จากสัปดาห์ใช่ไหมฮะจากสัปดาห์ที่แข่งถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วมี7ทีมก็21วีคว่าไปทีนี้ผมจะเอาเรื่องของโควต้าก่อนเหลือ 1.5 ทีมอีสาน 2.25 นะครับตะวันออก 2.25 เหมือนกันเพราะเตะ26เป็น27วีคนะครับส่วนตอนล่างกรุงเทพฯและปริมณฑล 1.75 ตะวันตก 2.5 ใต้ 1.75ตรงนี้หลักคิดเป็นไงครับคือเรามองจากจำนวนนัดที่แข่งขันก่อนนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยก็มีหลายโมเดลที่เราคิดสลับไปสลับมานะฮะตอนแรกเราคิดว่าให้ดูจำนวนทีมไหมเอาทีมดีออกไหมไม่เอาคะแนนทีมดีไหมก็ลองหลายโมเดลนะครับเพื่อลงตัวที่ว่าเฮ้ยงั้นดูจำนวนนัดที่แข่งขันแล้วครับบางกลุ่มจำนวนทีมเยอะนะครับแต่เขาเตะแค่2เลนบางกลุ่มจำนวนทีมน้อยแต่เตะถึง3เลนนะครับก็เลยมาดูว่าให้ดูจำนวนวิกที่แข่งขันนะครับแล้วก็ให้โควต้ากันไปใครที่เตะจำนวนวิกมากก็ได้โควต้ามากนะครับก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งนะครับเป็น 1.5 2 2.25 อะไรต่างๆแบบนี้นะครับที่ตัวเลขเนี่ยหลักคิดมันก็ไม่มีอะไรครับถ้ามันเป็น 2.25 เนี่ยก็คือแชมป์กับรองแชมป์2ทีมของตัวนั้นใช่ก็ได้สิทธิ์เข้ามานะครับทีมอันดับ3ของ 2.25 เนี่ยก็มาเป็นออฟเซนก่อนนัดนึงนะครับพอคู่ชนะนัดนี้ก็จะไปเจอกับทีมอันดับ2ก็คือโซนของโซนภาคนะครับก็ตามตัวเลขนั่นแหละใช่ไหมถูกต้องครับก็ตามตัวเลขเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนครับผมไล่ให้อีกทีนึงก็คือเหนือเนี่ยทีมในแรงกิ้งก่อนเลยที่1ได้ไปอีสานได้ไปอัตโนมัติที่อีสานก็คือ1กับ2ได้ไปถูกต้องครับตะวันออก1กับ2ได้ไปเลยอันนี้มองแบบแรงกิ้งอ่ะนะส่วนอันดับ3และอันดับ2ของโซนภาคเหนือก็ยังมีลุ้นกันอยู่แต่จะไปตรงที่อีสานกับตะวันออกเนี่ยต้องมาชิงกันก่อน1รอบแล้วไปชิงกับโซนภาคเหนือเพื่อหา1อันดับนะครับถูกต้องครับรวมๆก็คือการแข่งแบบเนี้ยผมก็คิดว่ามันทําให้ทีมเนี่ยที่อยู่ในอันดับอย่างโซนอีสานกับโซนตะวันออกนะครับเป็นวันนี้แข่งขันเยอะเนี่ยทีมระดับ3นะครับเขาก็ยังมีโอกาสอยู่ถ้าไม่งั้นเนี่ยเอาเป็น1เท่2เนี่ยการจบฤดูกาลผมก็คิดว่ามันอาจจะทำให้ทีมที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีรุ่นแล้วเขาก็อาจจะเล่นใหม่เล่นที่บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเพิ่มโอกาสในการเพลย์ออฟเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ทีมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ลุ้นเข้าไปรอบแชมเปี้ยนลีกมากขึ้นนะครับโอเคสีน้ำเงินจากโซนกลุ่มบนก็มี6สโมสรเหมือนเดิมแต่ไปแยกย่อยในการเพลย์ออฟขึ้นมาทีสุดท้ายถูกต้องครับถูกต้องนะทีนี้ไปโซนตอนล่างนะครับสีน้ำเงินที่เข้ามาเลยเนี่ยคือกรุงเทพ1ครับใต้1ตะวันตกมา2นะครับครับอันนี้7-5เนี่ยคืออันดับ2มาชิงกันในโซนกรุงเทพและใต้ขึ้นเลย1ถูกต้องครับขึ้นเลยครับส่วนไอแถบล่างอันดับ3เนี่ยก็มาเตะกันในโซนกรุงเทพใต้1ครั้งก่อน
หนึ่งนัดก่อนถูกไหมแล้วก็ไปจุด5ของตะวันตกไปชิงกับตะวันตกอีกรอบนึงอะไรแบบนี้ใช่ครับนะครับคือวิธีการหาอันดับ5อันดับ6นั่นแหละของโคต้าก็แบ่งตามภาคไปนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจเดี๋ยวผมเอารูปไปวางแล้วอธิบายทีเนาะก็คงจะเข้าใจกันดีครับดีจะได้อธิบายให้แฟนบอลเขาใจด้วยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สนับสนุนร้อนไหนถ้าดูเป็นภาพมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าครับก็จะเป็นแผนภาพออกไปเนาะครับอันนี้ก็รออย่างเดียวอันนี้คือประกาศให้ทีมรู้ตอนนี้สัปดาห์นี้วันนี้เลยใช่ไหมครับในการแข่งที่เราก็แจ้งสโมสรในไทยลีก4ไปทั้งหมดแล้วแต่ต้องบอกตรงนี้เลยว่าต้องขออภัยทางสโมสรแล้วก็แฟนบอลด้วยครับคือเนื่องจากว่าจำนวนที่เข้าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจะประกาศในต้นฤดูกาลแล้วแต่เนื่องจากทีมเนี่ยนะในไทยลีก4เนี่ยมันไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมันนี่เนี่ยมันหลายเรื่องบางทีมก็หายไปก่อนที่จะมาในขันนะครับบางทีมก็อย่างขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยก็เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อการคำนวณอะไรต่างๆตรงนี้ก็เลยใช้เวลานะครับก็อาจจะช้าไปหน่อยแต่พอได้เสร็จปุ๊บก็รีบทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งสโมสรที่สโมสรให้รับทราบกันดีครับมาถึงอีกนิดนึงขั้นตอนหลังจากที่มีแผนผังแล้วนะครับตอนนี้ก็จะก่อนจบฤดูกาลต้องมาจับสลากถูกต้องไหมถูกต้องครับต้องมาจับสลากหาเจ้าบ้านใช่ว่าใครเป็นเจ้าบ้านก็แข่งกันไปนะครับใช่ส่วนการเลื่อนชั้นเหมือนเดิมก็คือ3ตำแหน่งถูกไหมครับถูกต้องครับณตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไทยลีก4กับไทยลีก3เนี่ยมันอาจจะเป็นลีกที่พิเศษเล็กน้อยคือในแต่ละปีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าทีมเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เตรียมวางแผนไปอีกสามเนี่ยจะต้องมี16แล้วเราก็บวกว่าคูณหารไว้เนี่ยต้นฤดูกาลเนี่ยโอเคถ้าเป็นตามแผนเนี่ย16แน่ปรากฏหากงานถอนนี้ยุบเดี๋ยวมีเชื่อว่าเดี๋ยวผมขึ้นฤดูกาลหน้ามันก็ไม่แน่ละครับมันอาจจะมีอีกหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่เราก็เลยเผื่อไว้ด้วยระบบรูปแบบในการแข่งขันแบบนี้มันทำให้ทีมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเติมในไทยลีก3เนี่ยค่อนข้างที่จะ flexible ก็คือปรับเปลี่ยนได้นะตอนนี้เราวางไว้ก็คือ3ทีมจากไทยลีก4ขึ้นไทยลีก3ครับครับก็คือตอนบนกับตอนล่างเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดตัวละ6ทีมเนี่ยทีมแชมป์ของแต่ละโซนนะครับในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแข่งในลีกก็กำหนดทีมแชมป์จากตัวบน1ทีมทีมแชมป์ตอนล่าง1ทีมก็เป็น2ทีมไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยทีมรองแชมป์นะครับจากโซนกับล่างมาเทออฟกันเทออฟนี่ก็เทออฟแบบละเอียดครับนะครับเพื่อที่จะหาทีมที่สามขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่ปีหน้าระบบเฮ้ยเราต้องการสี่ทีมนะครับมันก็จะกลายเป็นทีมอันดับสองกับจากทั้งสองสายเนี่ยขึ้นเลยก็ไปด้วยกันหมดเลยก็จะเป็นสี่ครับถ้าเอาห้าทีมเราก็ต้องไล่ลงมาถึงอันดับสามมาเทออฟแบบก็จะกาแฟเพราะว่าทุกทีมมีแรงกิ้งของตัวเองอยู่ใช่ครับแล้วทุกทีมเนี่ยคือเขาผมมองว่าเขามีโอกาสเขาต้องเต็มที่หมดครับเขาณตอนนี้เรารู้ว่ามันมี3แน่ๆแต่มันอาจจะเป็น4แต่มันอาจจะเป็น5อย่างนั้นคุณจะไปคิดว่าเฮ้ยโอ้โหโอกาสมาแพ้นัด2นัดแล้วเลิกเล่นเลยไม่ใช่ในรอบแชมเปี้ยนลีกอ่ะครับโอเคก็วางแผนซ้อนแผนไปแล้วถ้าทีมหายไปทีสามหรือเกิดเหตุอันใดก็ตามนะครับก็จะมีแผนนี้ขึ้นไปเลยไม่ต้องมาประชุมเลยกันอีกเนาะใช่ครับเพราะนั้นจะเป็นแนวนี้ไม่มีทางออกไว้ทีมที่ขึ้นไปเราจะเอาแบบไหนจะทำยังไงอย่างเงี้ยก็เลยวางเตรียมเอาไว้ในรูปแบบนี้เลยครับตกชั้นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับอันดับสุดท้ายของ6โซนลงมาทีถูกต้องครับนะฮะถูกต้องนี่ผมอ่านตามในใบนะก็มีอะไรอีกเมเจอร์ขึ้นมาก็เหมือนกันอ๋อใช่ครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องบอกสิ่งที่จะพิเศษในไทยลีก4ปีนี้นะครับก็คือทีมที่ได้ขึ้นชั้นในฐานะที่เป็นแชมป์ของโซนแชมเปี้ยนลีกตอนบนและตอนล่างเนี่ยนะครับสองทีมเนี่ยจะมีแมตช์ชิงชนะเลิศปีที่แล้วเนี่ยถ้วยเนี่ยเราทำมาเสร็จนะครับแต่ยังไม่ได้แจกเนี่ยปีแล้วเนื่องจากว่ารีบแจกในทางไม่ได้วางไว้สำหรับเพื่อที่จะหาแชมป์ประเทศครับเหมือนแต่ปีนี้เรามีแล้วนะครับทีมที่ได้แชมป์จากรอบแชมเปี้ยนลีกจากโซนตอนบนกับตอนล่างเนี่ยก็จะพบกันแบบเย้าเหยียดทั้งคู่เนี่ยได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นแล้วนะครับแต่เราจะมาหาแชมป์ประเทศของไทยลีก4ว่า
จาก60ทีมทั่วประเทศเนี่ยทีมไหนที่จะเป็นแชมป์และจะได้ถ้วยกิตติยศเนี่ยนะครับโดยการจะเป็นทีมแรกที่ได้สลักชื่อลงไปบนถ้วยไทยลีกอันนี้คือย่อเยือนทั้งอันดับ1และอันดับ3ไหมอันดับถูกต้องครับ2อันดับใช่ไหมครับ2อันดับคือเป็นแชมป์ประเทศแล้วก็หาแชมป์หาที่3ด้วยหาที่3ครับหาที่3นี่ก็คือทีมอันดับที่3ที่จะได้เลื่อนชั้นใช่เพราะมันก็เราต้องเลื่อนชั้นนั่นแหละแต่ถ้วยแจกอันดับ1อันดับ1ถูกต้องครับเนาะเอออันนี้ก็ของลีกนะครับครับโอเคไทยอเมเจอร์มีถ้วยไหมมีดิอเมเจอร์ปีนี้จะมีครับปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่าพอเราแข่งอเมเจอร์เสร็จเนี่ยเราหาแค่ตัวแทนที่จะขึ้นชั้นนะครับปีนี้เราก็คิดเผื่อไว้ใน TA เนี่ยนะฮะทีมที่ได้เลื่อนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้วางไว้เป็น6ทีมก่อนนะครับใน6ทีมเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแบ่งกันดันนะแบ่งตามตัวของที่3เนี่ยเพื่อไม่ให้เดินทางไกลนะครับแล้วก็เอามาเตะเพลย์ออฟกันสักรอบนึงนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบมินิลีกแบบสายละ3ทีมเป็นต้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ที่วางแผนก็คือเป็นมี1ทีมที่ได้แชมป์ถ้วยทีนะครับที่เป็นแชมป์ประเทศของถ้วยสมัครเล่นของสมาคมครับจะต้องหาอันดับ1กันเนาะพูดง่ายๆใช่ครับนะครับเพื่อเป็นเกียรติยศเป็นประวัติของสโมสรก็ว่ากันไปนะครับใช่ครับอ่ะนี่คร่าวๆเดี๋ยวไปต่อกันที่ในเว็บไซต์ในแฟนเพจไปดูแผนผังกันนะครับอ่ะประมาณนึงเดี๋ยวผมมีอีกเรื่องนึงก็เรื่องที่เราก็กลัวกันเนี่ยนะว่ามันจะหายไปไหมทีมแข่งๆอยู่เนี่ยจะถอนไหมปีนี้เริ่มมีข่าวไปยังฮะก็ยังไม่ได้มีเป็นเรื่องเวลาแบบเสียงทะเลาะมีอะไรเงี้ยก็มีแต่คนนั้นบอกคนนี้พูดมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็อันนี้มันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาคมนะมันก็อยู่ที่ทีมผู้บริหารของแต่ละสโมสรซึ่งก็เข้าใจนะครับถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจถึงเรื่องอะไรซึ่งทีมแต่ละทีมก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ในระหว่างฤดูกาลเนี่ยครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ถามว่าเราจะมีการป้องกันตั้งแต่ก่อนต้นฤดูกาลได้ไหมก็ต้องบอกว่ายากนะครับก็ต้องยอมรับว่ายากพอตอนให้ส่งขับเลี้ยงที่ไหนทุกคนเนี่ยมีพร้อมหมดเลยแต่พอถึงเวลาจริงแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะไปตรวจสอบว่าไอ้หินคุณมาเป็นเรื่องคุณมีทุนที่จะทำตลอดทั้งปีจริงไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็ให้เกียรติกันนะฮะก็เป็นทีมในสมาคมเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมว่านะอันนี้คุยกันข้างนอกนะเหมือนคนบอลคุยกันนะผมว่ามันต้องมีการันตีแบงก์อ่ะสักล้านหนึ่งล้านห้าอะไรก็ว่าไปสำหรับตำแหน่งเลยนะสำหรับประธานสโมสรนะอ่ะวางล้านห้าจะออกไปก็ออกไปแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยเอาปีนี้เงินล้านห้าจบปีนี้เนี่ย อย่างไอเดียของเรื่องของแบงก์การันตีเนี่ยนะครับเราก็ทางสมาคมเองเนี่ยจริงๆก็จะประกาศทำเรื่องแบงก์การันตีตั้งแต่ที1ถึงที4แล้วแต่ก็รู้อีกครับการทำแบงก์การันตีเนี่ยหรือว่ามีเงินมาวางมันก็จะเป็นภาระทีมกันนะครับทีมไทยลีกเนี่ยบอกเฮ้ยเอาตังค์ละ500,000เอาตังค์ละ1ระหว่างที่สมาคมเนี่ยก็เข้าใจสโมสรนะครับเพราะว่าจะบอกโอ้โหมันพังมันจะขายทุกวันนี่ก็ลำบากแล้วต้องมาวางก็จะเป็นภาระทางท่านนายกเองเนี่ยก็เลยมีนโยบายว่ามันเงินสนับสนุนเนี่ยนะแบ่งเป็น4งวดสำหรับปีนี้นะครับเงินงวดสนับสนุนงวดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะยังไม่จ่ายจนกว่าที่จะไปเริ่มฤดูแข่งขันหน้านั่นหมายความว่าในช่วงที่ปิดฤดูกาลเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีเรื่องร้องเรียนค้าเงินนักเตะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ให้นักเตะนะครับให้ความยุติธรรมกับคนในวงการฟุตบอลเนี่ยจะเป็นโค้ชทีมงานนักเตะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมยังไม่ได้รับเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาแจ้งกับสมาคมก็จะมีเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายนะครับกันเอาไว้อยู่ก้อนหนึ่งในมุมผมเข้าใจนะเข้าใจใน1ล้านน่ะใน1ล้านของสมาคมเข้าใจแต่บางคนเนี่ยเค้ามอง1ล้านมันมีแค่1ล้านไงไม่มีของตัวเองมาเลยใช่มั้ยนี่คือปัญหาที่แบบโหปวดหัวกันมากนะครับนักฟุตบอลเนี่ยเตรียมทีมไปแล้ว 2-3 เดือนถูกต้องคิดว่ามี1ล้านของสมาคมแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้ออกมา1ล้านเต็มถูกมั้ยออกมา 250,000 250,000 ใช่เมื่อนายทุนไม่ควักตายเลยทีนี้นักฟุตบอลทำไงนะครับ
นี่คือปัญหาที่เร่งด่วนแบบผมก็ฝากไว้เนาะเห็นกันมาทุกปีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องของทีมจะอยู่จะไปเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับบิ๊กชั้นนะครับกรวีนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เดชครับครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับวันนี้เอาแค่ประเด็นของแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ก็แถมเรื่องทีมนิดหนึ่งนะครับหมดแล้วครับเบรกนี้วันนี้นะครับผมจิรพัฒน์พงศ์เวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ